ในขณะที่มีวิชารู้ทุกข์รู้ว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์รู้ว่ากายนี้จิตนี้คือตัวทุกข์ในขณะนั้นความหลงของอวิชชาสวะเนี่ยจะมายอมให้จิตหลงเนี่ยไม่เป็นไปไม่ได้งั้นตัวอาสวะนะมันผลักดันจิตซึ่งยังไม่รู้แจ้งในอริยสัจเนี่ยให้ถูกอวิชชาครอบงำแล้วก็ปรุงแต่งจนเกิดภพเกิดชาติเกิดทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าล้างอวิชชาออกจากจิตแล้วเนี่ยอาสวะจะไม่สามารถยอมจิตได้อีกต่อไปแล้วตัวอาสวะนะถ้ามันเข้ามายอมจิตแล้วจิตจะไม่เห็นอวิชชาจิตจะไม่เกิดวิชาอย่างพอมันยอมเข้ามาปุ๊บนะเราจะไม่เห็นว่ากายนี้จิตนี้คือตัวทุกข์จะไม่เห็นแล้วไม่กลายเป็นกายเราจิตเราขึ้นมาแล้วเพราะงั้นตัวที่เป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงอวิชชานะคือตัวอาสวะแล้วตัวที่เป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงอาสวะก็คือตัวอวิชชาเวลาจะทำลายที่ไหนรู้ทุกข์ลงไปกายนี้คือทุกข์จิตนี้คือทุกข์ถ้าจิตมันรู้แล้วแจ่มแจ้งแล้วมันทำลายอวิชชาได้นะอาสวะจะยอมไม่ได้นะจิตจะพ้นจากอาสวะนะเพราะความไม่ถือมั่นในกายในจิตในพระไตรปิฎกนะเขียนบอกว่าจิตพ้นจากอาสวะเพราะความไม่ถือมั่นไม่ถือมั่นในกายในจิตอีกต่อไปแล้วนะจิตจะพ้นจากอาสวะ